ก่อนไฟ BEC นะครับที่เลกแรกนี่เปิดบ้านเอาชนะการท่าต้องรีบขอโทษเลยนะครับไม่ว่าอะไรกันครับเกมนั้นต่อบอลยาวของทาง BEC จังหวะ2เกมได้โดยพิรพัฒน์อ่ะครับพิรพัฒน์สับหลอกได้ขวามันไม่ถนัดเท่าไหร่หักเข้าขวาแล้วยิงเร็วนะครับโอ้พิรพัฒน์ตัดมาอีกทีมัน BEC ได้ลุยครับเกรกเอ็นโวโคโลยังไปไม่รอดจ่ายต่อมาพีรพัฒน์โนชัยยากดเต็มๆไม่เข้าครับเข้าซ้ายแล้วด้วยนะครับโอ้โหแต่ว่าไปติดปลายมือพีรพัฒน์นี่หลุดเลยครับมาทวีรัตน์ไปเร็วไม่ได้โอ้บีซีไล่ปิดเร็วครับขอก้าวด้าขอก้าวฝากมาที่ศิวกรจักรุปัสสาดมาได้จบจริงๆครับการท่าเรือโอ้เล่นเอาปลายมือปัดเลยนะครับหักเข้าซ้ายครับน้ำหนักไม่แรงนะครับยิงทักสัญญาณมาธีรวัตรปั่นมาเสาแรกให้เปลี่ยนทางโอ้โหวุฒิชัยทาทอง 1-0 เลยครับเอาอีกแล้วครับวุฒิชัยทาทองอีกแล้วครับที่มงฟรีคิกได้ครับ2นัดรวดเลยอีกมาอีท่าไหนไม่มีใครตามประกบเลยครับไม่มีใครตามมาทันเลยครับของ BC ครับมงตัวเปล่าเลยครับโอ้แล้วคู่นี้อีกแล้วครับคนเปิดกับคนมงครับโดยกิบเบิร์ตคุมสั้นปั่นโค้งไปฮุกหลังประตูครับลูกปั่นไซฟองของกิบเบิร์ตคุมสั้นกลับมาได้ครับพิทักษ์พงศ์ติดเครื่องครับไหลเข้ากลางมาเอาละครับคุมสั้นชิปไปแล้วมงเช็ดมาลูกนี้เข้าซ้าย 1-1 ครับโอ้โหเล็กเป็นดิมิทรีกอบูชินครับโอ้ทำประตูเลยครับจังหวะมงชงมาให้ไม่ล้ำหน้าครับอ้อมาด้านหลังแล้วเป็นพื้นที่ที่ประกาศสิทธิ์ไม่ได้ตามมานะครับแล้วไม่จับเลยครับโหเทคนิคการยิงเยี่ยมมากครับคือยิงยังได้ครับยังตามทันบอประกาศสิทธิ์เปิดมาให้ก่อกาโอ้ลูกนี้ศิวกรมากกว่าที่ได้โขกดูบอลงพื้นมาเข้าทางของเกรกให้พีรพัฒน์ครับหลุดเดียวมาอย่างนี้ของพีรพัฒน์โนชัยยาโอ้ผ่านหน้าประตูไปอีกครับซ้ายแบบสัญญาณมาธีรวัตรบรรจงแล้วมาได้คกย้อนสอนโอ้โหทางเสาแบบเหลือเชื่อทศพลครับทศพลลาเทศครับเสาสองรอกันอยู่ดูว่าธีรวัตรปั่นเสาแรกโอ้โหได้ครับตามสั่งแฟนท่าเรือเลยครับโอ้โหบอกให้ยิงเลยธีรวัตรก็ยิงจัดให้ตามสั่งแล้วโอ้โหก็ไม่กล้าดีใจมากเลยครับให้เกียรติกับ BEC ทีมเก่านะครับโอ้โหแต่ข้างบนนี่ไม่สนแล้วครับโอ้โหอัศจรรย์แทบแตกครับนี่ครับปั่นมาแบบเบียดเสาแรกจริงๆนะครับโอ้โหวิธีโค้งสวยมากครับเพราะว่ามุดลงมาได้อุ้มสั้นเจอกับอิทธิพลด่านแรกครับเจอด่านที่2ผ่านอู่ผ่านลูชลาด้าแล้วเข้ากับไปโทษเข้าตรงทางคุมสั้นโอ้โหสุดท้ายเป็นทศพลที่มาดักทิ้งครับอุตส่าห์เลาะเส้นดูบอลซ้ายของทางอดิศักดิ์ไกรสอนให้ไอเดียกิเต้ขึ้นมาสูงแล้วครับมากิบัตคุมสั้นยังโด่งไปหน่อยครับโอ้โหแต่ว่าก็ถือว่าตอบโต้มาได้เล่นไปแล้วก็บอลของทางบอลของทาง BEC วีระออกมาไม่เจอบอลโอ้โหเกือบไปแล้วสุชนเคลียร์ทิ้งครับ BEC เร่งเริ่มใกล้ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วครับแล้วตอนนี้ส่งโฟเดเดกิเต้มาครับมีจังหวะสวนวุฒิชัยข้างในดีโฮมารอที่วุฒิชัยรอเอาหมอมันไม่เหมาะเท่าไหร่ครับโอ้โหทศพรแก้ไขได้ก็เลยยังปิดเกมนี้ไม่ได้ครับทางฝั่งของการท่าเรือแล้วก็จบเกมการท่าเรือทำได้โอ้โหเปิดบ้านเอาชนะ BC เทโรศาสนาไป2ต่อ1ดูสิครับใครก็เห็นบ้างโอ้มันบีบหัวใจเหลือเกินครับดูโคสมชายครับ3แต้มที่ได้มาแบบหืดจับแล้วก็หุ้มพลังที่มีทุกอย่างจริงๆครับแต่ว่าเป็น3แต้มที่คุ้มค่าครับการท่าเรือมีเพิ่มเป็น16คะแนนนะครับขึ้นไปเท่ากับ BEC เทโรศาสนะแล้วนะครับในตอนนี้ครับสำหรับสถานการณ์ของท้ายตารางที่ต้องลุ้นหนีตกชั้นกันครับเป็นเกมที่การท่าเรือขึ้นนำ2ครั้งนะครับวุฒิชัยทาทองประตู 1-0 นาที24ครับ